การช้ำมะกรูดในกระถางเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์มะกรูดเพื่อที่เราจะได้มีต้นมะกรูดไปปลูกสามารถที่จะทําได้ในปริมาณที่เยอะการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะเร็ววิธีการทํานะครับความยาวของกิ่งเราจะใช้ประมาณ15เซนถ้าเกิดเราใช้ยาวกว่านั้นนะครับน้ําเลี้ยงเนี่ยจะไม่เพียงพอจะทําให้ปลายกิ่งแห้งเมล็ดพวกหนามเราจะเหลือไว้ประมาณ 3-4 ใบก็พอเฉือนด้านล่างจากนั้นเราก็จุ่มในน้ํายาเร่งรากประมาณ5นาทีนําดินปูเนี่ยมาใส่กระถางนำกิ่งมะกรูดเนี่ยมาปักชำได้เลยใช้ความลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตรระยะห่างประมาณ 1-2 เซนนำมาใส่ในถุงรัดหนังยางบริเวณปากถุงให้เรียบร้อยเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาชำอยู่2เดือนแล้วเราค่อยมาเปิดดูข้อสังเกตกิ่งมะกรูดของเราเนี่ยสามารถที่จะนำไปแยกใส่ถุงเพาะได้หรือยังเนี่ยให้เราสังเกตตรงยอดใหม่เขาจะแตกตาใบขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็สามารถที่จะแยกได้เลยสำหรับวิธีการชำสามารถที่จะใช้กับพืชได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลส้มหรือจะเป็นพวกฝรั่งพวกกุหลาบเนี่ยเราก็สามารถนำมาชำได้ซึ่งวิธีนี้เนี่ยในหนึ่งกระถางเนี่ยเราสามารถที่จะชำกิ่งได้หลายกิ่งการชำมะกรูดในกระถางเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการชำมะกรูดในกระถางนะครับการชำมะกรูดในกระถางเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการขยายพันธุ์มะกรูดเพื่อที่เราจะได้มีต้นมะกรูดไปปลูกซึ่งจะมีข้อดีอยู่หลายประการสำหรับการชำมะกรูดในกระถางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกในการปฏิบัติงานครับแล้วก็สามารถที่จะทำได้ในปริมาณที่เยอะการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะเร็วอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีดินปลูกมีกิ่งมะกรูดลักษณะสำคัญเลยของการเลือกกิ่งเราจะต้องดูผิวของกิ่งนะครับจะต้องเป็นสีเขียวอยู่ถ้าเกิดเราใช้กิ่งที่แก่เกินไปก็คือเปลือกเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเนี่ยเวลาเรามาชำมันจะแห้งตายแล้วก็จะมีกระถางมีมีดแล้วก็มีถุงพลาสติกมีหนังยางก็มีน้ำยาเร่งรากซึ่งในส่วนของน้ำยาเร่งรากนะครับถ้าเกิดเราไม่มีไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้วิธีการทำนะครับความยาวของกิ่งเราจะใช้ประมาณ15เซนถ้าเกิดเราใช้ยาวกว่านั้นนะครับน้ำเลี้ยงเนี่ยจะไม่เพียงพอจะทำให้ปลายกิ่งแห้งแล้วก็เมล็ดเอาพวกหนามพวกอะไรออกเราจะเหลือไว้ประมาณ 3-4 ใบก็พอนะครับด้านบนแล้วก็มาเฉือนด้านล่างนิดนึงจากนั้นเราก็จุ่มในน้ำยาเร่งรากซึ่งในการจุ่มหรือในการแช่น้ำยาเร่งรากนะครับเราควรที่จะแช่ไว้ประมาณ5นาทีต่อไปเราก็จะนำดินปูเนี่ยมาใส่กระถางในการเอาดินปูมาใส่กระถางนะครับเราควรที่จะกดให้แน่นเพื่อที่จะให้กิ่งมะกรูดเนี่ยออกรากได้ดีนำกิ่งมะกรูดเนี่ยมาปักชำได้เลยประมาณ 2-3 เซนติเมตรก็พอหลังจากที่เราปักแล้วเนี่ยเราใช้นิ้วมือนะครับกดให้แน่นระยะห่างระหว่างกิ่งนะครับที่เราปักชำเนี่ยควรจะห่างประมาณ 1-2 เซนก็พอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนำมาใส่ในถุงพลาสติกใบใหญ่เพื่อที่จะทำการควบแน่นเมื่อเรานำมาใส่ถุงแล้วนะครับเราจะรัดหนังยางบริเวณปากถุงให้เรียบร้อยในขั้นตอนการชำแบบควบแน่นเนี่ยจะมีข้อดีอยู่หลายอย่างก็คือหนึ่งละจะทำให้อัตราในการงอกเนี่ยสูงกว่าการชำที่ไม่ทำการควบแน่นแล้วก็อีกอย่างนึงจะช่วยเร่งการงอกของรากใหม่ได้ดีหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปเก็บไว้ในที่ร่มไม่ให้โดนแสงแดดในขั้นตอนการดูแลนะครับเราจะไม่มีการเปิดมารดน้ำใช้เวลาชำอยู่2เดือนแล้วเราค่อยมาเปิดดูข้อสังเกตเพื่อที่จะให้รู้ว่ากิ่งมะกรูดของเราเนี่ยสามารถที่จะนำไปปลูกหรือนำไปแยกใส่ถุงเพาะได้หรือยังเนี่ยให้เราสังเกตตรงยอดใหม่เขาจะแตกตาใบขึ้นมาใหม่ซึ่งเราก็สามารถที่จะแยกได้เลยหลังจากที่กิ่งชำเราติดแล้วนะครับพร้อมที่จะย้ายแล้วเนี่ยเราไม่ควรที่จะเก็บไว้ในกระถางสามารถที่จะแยกไปปลูกหรือว่าแยกไปชำในถุงเพาะชำได้สำหรับวิธีการชำสามารถที่จะใช้กับพืชได้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลส้มหรือจะเป็นพวกฝรั่งพวกกุหลาบเนี่ยเราก็สามารถนำมาชำได้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะขยายพันธุ์มะกรูดท่านก็สามารถนำวิธีการชำกิ่งมะกรูดในกระถางไปใช้ได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ต้องการขยายในปริมาณที่มากๆเพราะว่าในหนึ่งกระถางเนี่ยเราสามารถที่จะชำกิ่งได้หลายกิ่งซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เราดูแลได้ง่ายและก็มีความสะดวกเทคนิคนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้กับพืชหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชตระกูลส้มอย่างพวกมะนาวมะกรูดส้มโอหรือเป็นส้มเขียวหวานสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเกิดท่านมีต้นพันธุ์ดีอยู่แล้วต้องการที่จะขยายเพิ่มปริมาณให้มันมากขึ้นสามารถที่จะจำหน่ายหรือสามารถที่จะนำไปปลูกได้เนี่ยท่านก็สามารถนำเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้งานได้การชำมะกรูดในกระถางเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ